ันนี้นะคะเรามีครีมย้อมผมนะคะของเกาหลีนะคะตัวนี้ก็คือ Hello Cream นะคะเขาจะมีพรีเซนเตอร์นะคะก็คือเป็น Blackpink ทั้งหมด4คนนะคะซึ่งเราดูสีผมแล้วนะคะเราถูกใจสีผมของลิซ่ามากที่สุดเลยค่ะเราก็เลยเลือกนะคะสีผมแบบลิซ่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำสีผมกันนะคะดูสีเดิมนะคะของเราจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสีผมจริงนะคะแล้วก็อันนี้คือสีผมที่เคยย้อมมาเกือบปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองทำสีนะคะแบบลิซ่าค่ะว่าเราจะสวยเหมือนลิซ่าหรือเปล่ามโนจ้ะก่อนอื่นดูกล่องก่อนนะคะเราจะโพสแบบลิซ่าไม่ได้นะคะดูสิผมนางน่ารักเนาะดูในกล่องกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่อุปกรณ์นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นออกซิแดนท์ O2 เอาไว้ผสมสีนะคะวิธีการใช้ก็น่าจะไม่ยุ่งยากหรอกนะคะทั้งหมด3อย่างนะคะภาษาเนี่ยค่ะเป็นเกาหลีนะเกาหลีหมดเลยมีคู่มือนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือวิธีจังเป็นผ้าคลุมนะคะแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยป้องกันมือเลอะนะจ๊ะขั้นตอนการผสมนะคะก็จะดูได้จากข้างกล่องได้เลยค่ะก็คืออันนี้อันนี้นะคะผสมใส่ลงไปในอันนี้คู่มือนะคะก็จะบอกวิธีการใช้งานนะคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะจะมีหน้านี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ห่วงนะคะว่าจะแพ้นะคะก็สามารถที่จะลองทดสอบนะคะที่ข้อมือก่อนขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ผ้าคลุมค่ะแล้วใส่ถุงมือนะคะหลังจากนั้นเทส่วนผสม2อันนี้ลงไปค่ะหลังจากนั้นทำการเขย่าค่ะแล้วก็ทำการเปิดแล้วก็นำมาหวีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำผ้านะคะมาคลุมค่ะเพื่อที่จะทำให้เราไม่เลอะนะคะจากนั้นก็ทำการใส่ถุงมือค่ะเราก็จะทำการผสมนะคะแล้วก็เทอันนี้ลงไปค่ะนี้นะคะหลังจากเทแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะปิดฝาด้วยอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำการเขย่านะคะเขย่าค่ะหลังจากส่วนผสมเข้ากันอย่างดีแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนจากจุกนี้นะคะกลายเป็นหวีค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการย้อมกันละค่ะปิดขวดด้วยหัวที่เป็นแบบหวีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มโก่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีผมเก่าทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเราโกรกเสร็จแล้วนะคะผมเราจะเปลี่ยนเป็นสีแบบไหนกันนะคะเริ่มค่ะครีมมันจะแบบอุ่นๆ อ่ะไม่เหมือนมากว้ายโกรกเสร็จแล้วนะคะสีที่เขาให้มาเนี่ยมันเยอะมากนะคะหรือว่าผมเราอ่ะมันไม่ยาวมากก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะประมาณ 25-30 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสระนะคะแล้วดูว่าสีนะคะจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันครบกำหนดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสระผมด้วยตัวนี้ค่ะเป็นทรีทเมนต์นะคะที่จะช่วยทำให้ผมเรานะคะไม่เสียนะคะเดี๋ยวเราไปสระผมกันค่ะโกกเสร็จแล้วนะคะผมสีผมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพของสีผมแต่ละคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ทำให้ดูนะคะว่าเวลาโดนแดดจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วสีเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสีเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่อันนี้ชัดอันนี้ชัดทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมบำรุงผมนะคะให้ดีนะคะเพื่อที่ผมเราจะได้ไม่เสียนะคะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะนี่ก็เป็นสีของลิซ่าค่ะ